M-Cord New FM 100.5 เสนอรายการเจริญธรรมแสดงธรรมโดยพระเทพวิมลยานหลวงพ่อถาวรจิตตถาวโรวัดปฐุมวนารามราชวรวิหารกรุงเทพมหานครในความอดทนเป็นรากฐานสำคัญสนับสนุนให้สัจธรรมของเรายังอยู่ก่อให้เกิดเมตตาธรรมในดวงจิตดวงใจของเราที่บอกว่าหนักก็เอาเบาก็สู้อันนี้แหละคือความจริงที่มันจะเกิดขึ้นต้องบอกว่าถ้าเป็นจิตใจที่มุ่งตรงต่อความดีจริงๆแล้วมันไม่เรื้อบากก็แรงบอกว่าเหนือจากความดีก็ยังมีความดีเอาชนะความไม่ดีด้วยความดีเอาชนะความไม่จริงด้วยความจริงเอาชนะความโกรธด้วยการไม่โกรธเหล่านี้ได้ชื่อว่าเป็นยอดแห่งความดีที่มีอยู่ในจิตในใจของเราจึงบอกว่าจะไปไหนมาไหนอยู่ที่ไหนเมื่อไรถ้าจิตใจของเรามันดีจริงๆแล้วมันไม่มีอะไรขอให้ถึงจริงๆถึงใจตัวเองนั่นแหละสิทธาคตแปลว่าพูดถึงอย่างนั้นพูดถึงความจริงเรียกว่าพูดได้ทำได้นั่นแหละว่าพูดถึงจริงๆอันนี้เลยชื่อว่าสิทธาคตพูดได้ทำได้สมัยแรกๆที่เราเข้าวัดเข้าวากันก็จะเจอเพื่อนฝูงพูดล้อเล่นบ้างอะไรต่ออะไรบ้างธรรมดาธรรมดาเราอย่าได้ไปหวั่นไหวอย่าได้ไปกลัวท่านทั้งหลายแน่ใจในตัวเองว่าทางนี้เป็นทางอเนกทางนี้เป็นทางแห่งบริสุทธิ์สะอาดอย่าลดละอย่าท้อถอยอย่าอ่อนแอคือบอกว่านัตถิโลเกอนินทิโตคือบอกว่าขึ้นชื่อว่าบุคคลที่ไม่ถูกการนินทาในโลกนี้ไม่มีทำดีเขาก็ว่าทำชั่วเขาก็ว่าจะชั่วหรือเลวถ้าไม่ถูกใจเขาสักอย่างเดียวจะชั่วหรือดีถ้าไม่ถูกใจเขาสักอย่างเดียวเขาก็ยังว่าอยู่นั่นแหละคือบอกว่าตัวเราเองต้องระวังรักษาจิตใจของเราให้มากๆเพียรเพ่งพยายามให้มันนิ่งให้มันสงบมันจะได้คิดมันจะได้อ่านมันจะได้ไม่ออกไปปรุงแต่งมันจะได้ออกไม่ไปยึดอารมณ์ภายนอกจึงบอกว่าของดีมันมีอยู่ในจิตในใจในกายของเราหนาคืบกว้างศอกยาววามีอยู่เต็มหัวใจเรานี่แหละโลกแห่งความเป็นจริงเราเข้าใจให้ได้จึงบอกว่าอะไรก็ตามถ้ามันไม่มีถ้าเราไม่ยึดไม่ถือมันก็ไม่มีราคามันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรที่มันมีราคามากๆเพราะว่าเรายึดเราถือว่าเป็นนั่นเป็นนี่ถ้าเราไม่ยึดไม่ถือมันก็ไม่มีราคาอะไรจึงบอกว่าสิ่งที่หาราคามิได้คือไม่มีราคาแท้ก็คือจิตคือใจคือกายของเราเราคิดค้นให้มันออกพิจารณาให้มันได้บอกคิดค้นให้ออกพิจารณาให้ได้ความจริงมันถึงจะเกิดขึ้นจึงบอกว่าเรากลัวตายเราก็ไม่ได้ของจริงอยู่นั่นไงครั้งที่ไปเขื่อนภูมิพลนั่งเรือจากหน้าเขื่อนเข้าไป4ชั่วโมงถึง5ชั่วโมงเสร็จถึงจะไปถึงอ่างถ้ำช้างร้องขนาดเรือเร็วนี่แหละไปตั้ง 4-5 ชั่วโมงถึงจะไปถึงถ้ำช้างร้องด้วยความลำบากลำบนก็ไปกันถึงแม้ว่าฝนจะตกลมจะแรงก็บุกก็ทนถึงที่สุดก็ไปถึงที่เราต้องการขากลับออกมานั่นแหละลมมันแรง
ลมแรงลมแรงมากฝนมันตกอาตมาถึงก็ต้องกระโดดลงเรือว่ายน้ำเรือต้องหยุดอาตมาต้องกระโดดลงเรือเพราะว่าคืนไปเราก็เรียกว่าอับปางแน่ตายทั้งหมดแน่เรือเรานึกว่าเรือใหญ่เรือดีพอเจอพายุหนักๆอาตมาคนแรกกระโดดลงเรือก่อนพอเราลงไปอยู่ในน้ำได้แล้วอะไรมันจะเกิดก็มันเกิดเราโดดลงไปก่อนที่มันจะเสียหลักลงไปตั้งหลักในน้ำโชคดีว่าเกิดใกล้น้ำว่ายน้ำเป็นก็เลยไม่มีอะไรถึงกระนั้นก็เรียกว่าจอดตั้งหลายครั้งก็จะถึงขากลับมาเกือบไม่รอดเหมือนกันพายุแรงลมแรงตั้งใจไว้ว่าจะไปถ่ายรูปที่หินที่มันโผล่กลางน้ำตั้งสัจจะไว้เวลาขาไปขากลับมาก็จะถ่ายก็บังเอิญพอเรือมาถึงที่จะถ่ายรูปเกิดฝนหยุดลมหยุดแดดออกก็เลยได้ถ่ายรูปพอถ่ายรูปเสร็จก็ลมซัดอีกฝนซัดอีกโชคดีเป็นช่วงระยะประมาณ20นาทีฝนหยุดลมหยุดแดดออกมาได้ถ่ายรูปบนก้อนหินก้อนนี้บอกว่าบทจะได้ถ่ายก็หยุดเอาเองดื้อๆนี่แหละไปด้วยกัน 4-5-6 รูปแล้วก็ญาติโยมลูกศิษย์ลูกหาไปด้วยมันบอกว่าคนเราเมื่อมีจังหวะโอกาสมันก็เกิดขึ้นเองบอกแม้ว่าลมมันจะแรงฝนมันจะตกแต่เราก็ไม่ได้หยุดหย่อนไปเรื่อยบอกว่าตายก็อยู่ตายก็ได้อยู่ก็ได้ไปก็ได้ก็ไปกันเลยต้องบอกว่าเรื่องของอุปสรรคของการปฏิบัติมันมีที่สุดที่ตั้งใจว่าจะถ่ายรูปบนหินก้อนเดียวที่อยู่กลางแม่น้ำที่กลางอ่างก็ได้ถ่ายความจริงมันไม่น่าจะได้ถ่ายลมมันแรงฝนมันตกพอเรือมาถึงใกล้ๆหินแล้วเกิดลมหยุดฝนหยุดแดดออกก็เลยได้หยุดถ่ายรูปพอถ่ายเสร็จก็เอาอีกซัดอีกเกือบไม่รอดเหมือนกันสงสารลูกศิษย์ที่ไปด้วยเห็นสภาพแล้วสงสารลูกศิษย์เป็นการเสี่ยงต่อภัยทุกสิ่งทุกอย่างถึงมาว่าญาติโยมมานี่ไม่เสี่ยงมากอะไรเลยสบายสบายไม่เป็นสิ่งที่เรือบากก็แรงบอกว่าเรามีครูบาอาจารย์ทำไมเราไม่ได้คิดบอกว่าอาตมาคิดถึงพระพุทธเจ้าของเราพระองค์เป็นถึงลูกกษัตริย์ออกผนวดเห็นสภาพในอินเดียแล้วไม่น่าจะออกบวชไม่น่าจะออกผนวดพระองค์ยอมเสียสละความสุขส่วนพระองค์ออกมานอนกลางดินกินกลางหญ้าทนทุกข์ทรมานไปดูสภาพของอินเดียแล้วไม่น่าจะออกบวชไม่น่าจะเป็นไปได้ด้วยความเมตตากรุณามุทิตาหาที่เปรียบเทียบไม่ได้ล้นที่จะพูดล้นเหลือที่เราจะพูดกันคันนานับได้มานึกถึงคุณความดีของพุทธองค์แล้วมีกำลังใจปฏิบัติยิ่งครั้งทนทุกข์กับกิริยาการทรมานพระวรกายของพระองค์องค์ทรมานจริงๆเหลือแต่หนังหุ้มกระดูกพระองค์ก็ยอมถึงที่สุดพระองค์ก็เปลี่ยนอริยาบทมาเสวยปัจจยาหารได้บรรลุอัตบรรลุธรรมเราท่านทั้งหลายไม่ลำบากไม่หนักเหมือนท่านทำไมเราไม่สู้ได้ข้อคิดเวลาไปอยู่อินเดียพระองค์ทุ่มเทชีวิตจิตใจเพื่อสาสเพื่อสิทธิานุสิทธิ์เพื่อบุคคลที่หลงโลกหลงธรรมจนได้ประกาศความจริงออกมาที่เราได้มาประพฤติปฏิบัติก็ด้วยพระเมตตาพระกรุณาพระมุทิตาของพระพุทธองค์นั่นแหละพระมหากรุณาธิคุณพระบริสุทธิคุณและพระปัญญาคุณเต็มเราท่านทั้งหลายถึงได้ประพฤติปฏิบัติกันไปนึกถึงคุณความดีของพระองค์แล้วทำให้เรามีกำลังใจปฏิบัติยิ่งครูบาอาจารย์ปัจจุบันท่านอาจารย์มั่นท่านอาจารย์หาบัวหรืออุบาอาจารย์องค์อื่นท่านทุ่มเทการอบรมสั่งสอนเราท่านทั้งหลายได้คิดบ้างไหมถ้าเราได้คิดเราจะมีกำลังใจประพฤติปฏิบัติของเราเราจะได้มีกำลังใจประพฤติปฏิบัติของเรา
ให้มันถึงที่สุดแห่งการปฏิบัติถ้าเราได้คิดตั้งสัจจะอย่างไรก็จงทำอย่างนั้นนี่จะมาตั้งใจไว้ว่าถ้าไม่มีบุญบารมีก็อย่าได้เข้ามาไปไกลๆบอกถ้ามีบุญบารมีก็ขอให้มาใกล้ๆที่มีกระแสแห่งมรรคแห่งผลให้มาใกล้ๆบอกว่าจะมาเป็นหมื่นเป็นแสนก็มีแค่60คนนั่นน่ะไม่เกินนี้หรอกยังมากนอกนั้นก็บริขารบริวารบริโภคตามอัตภาพสัมภเวสีตามอัตมาอัตภาพเท่านั้นเองบอกอัตมาไม่กลัวนี่บอกกลัวที่กลัวแต่เอาไม่จริงเท่านั้นเองมีแค่นี้แหละวันนี้ได้แต่ของจริงๆนะวันนี้มีแต่เก่าๆทั้งนั้นเลยไม่ใช่เก่าๆแล้วเป็นสนิมเก่าๆมันต้องขัดสนิมไม่ออกไม่ใช่ปล่อยให้สนิมมันขึ้นเกอะไปหมดถากมันออกทางมันออกมาวันนี้ดูแล้วมีแต่หน้าเก่าๆทั้งนั้นเลยของเก่าของแท้นั่นนี่มันต้องเอาจริงเอาจังทำไมจะไม่อดทำไมจะไม่ทนทำไมจะไม่สู้บอกด้วยสัจจะบารมีขันติบารมีเมตตาบารมีที่นี่หัวใจของเรานี่แหละทำให้เราเป็นคนประสบผลสำเร็จได้ไม่เลือบากแรงของเราจึงบอกว่ามองในรูปการนะบอกว่าเป็นการเผด็จการบอกเผด็จการแบบความดีทำไมมันจะไม่ดีเผด็จการกับตัวของตัวเองเป็นที่ตั้งแล้วความดีมันเกิดกับตัวเองแล้วคนอื่นก็ได้อาศัยด้วยถึงบอกแม้จะกระโดดลงไปในถ้ำก็ดูมึงมีความรู้สึกเฉยๆแม้จะกระโดดลงหน้าถ้ำก็มีความรู้สึกเฉยๆแม้จะไต่บนหน้าผาเลียงผาก็เฉยๆแม้จะกระโดดใส่ยอดไม้ต้นไม้ก็เฉยๆเพราะอะไรเพราะมันมีอะไรกลัวอะไรถ้ามันจะตายมันตายดิเราเชื่อในคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าถึงบอกว่าคนถ้ามันจะตายยังไงก็ตายบอกเราก็ได้ยินได้ฟังมามากบอกขนาดเรือมันจอดอยู่ใต้สะพานรถมันยังตกไปใส่ตายจนได้ทำไมมันจะไม่ตายคนเราถ้ามันจะตายอยู่ไหนมันก็ตายบอกคนมันจะไม่ตายยังไงมันก็ไม่ตายทั้งบอกเนี่ยทำให้ตมาได้มั่นใจในการกระทำของตัวเองเชื่อโดยเหตุและผลอำนาจสติปัญญาของเรามีแก้ไขปรับปรุงทุกขณะจิตถ้ามันจำเป็นจะต้องบุกก็ต้องบุกถ้ามันจำเป็นจะต้องถอยก็ต้องถอยถ้าจำเป็นจะต้องหลบต้องหลีกก็ต้องหลบต้องหลีกถ้าไม่จำเป็นก็บุกมันอยู่นั่นแหละถ้ามันมีทางเลือกก็ต้องเลือกต้องบุกมันถ้ามีทางเลือกคอยเลือกถ้าไม่มีก็ต้องบุกแก้ไขตามจังหวะโอกาสสถานที่บุคคลเวลาแก้ไขตามความพอเหมาะพอควรถึงบอกว่าจิตใจที่บริสุทธิ์สะอาดมีลักษณะแก้ไขปรับปรุงอยู่ตลอดเวลาเป็นไปโดยอัตโนมัติบางทีเราคาดไม่ถึงมันเป็นไปเองบางทีเราคาดมันไม่ถึงมันเป็นไปเองเพราะว่าจิตใจของเราเมื่อฝึกดีแล้วมันย่อมรู้ย่อมเห็นย่อมเข้าใจโดยอัตโนมัติบอกว่าเราอย่าเพิ่งไปปฏิเสธเราอย่าเพิ่งไปปฏิเสธด่วนปฏิเสธในขณะที่เรายังไม่ยั่งถึงบอกว่าขุดให้มันถึงถ้าจะขุดได้กินน้ำขุดให้มันถึงอย่าเพิ่งท้อถอยอย่าเพิ่งอ่อนแอต้องบอกว่าอาตมาอยากจะนั่งอบรมให้มันตายต่อหน้าโยมจริงๆบางทีถ้ามันดีไม่ได้เอาจริงไม่ได้ต้องยอมต้องบอกว่ายิ่งเราอยู่ในกลางชุมชนเราอยู่ในกลางกรุงกลางความเจริญแต่เราทำหลอกร้อนๆ นั่นแหละมันจะฆ่าตัวเราทำลายตัวเราถ้ามันจริงไม่ได้เราจะอยู่มันจะปฏิบัติมันบอกเลิกถ้ามันจริงได้เราก็บุกสู้เราเชื่อในความดีที่บอกว่าญาติโยมทั้งหลายทั้งปวงที่มาวันนี้จะมาว่ามาได้ค่อนทางกันแล้วนะไม่ได้พูดเอาใจโยมนะนี่มาได้ค่อนทางกันแทบทุกคนวันนี้ดูแล้วส่วนมากกันนะดูหน้าดูตาดูผมดูเผ่ามาได้ค่อนทางกันหมดแล้วแน่ใจตัวเองมั่นใจตัวเองมาจนค่อนทางเกือบจะสุดทางแล้วทางมันมี60กิโลโยมมาได้แล้ว55แล้วถ้าโยมยังหลงอยู่ไม่รู้จะว่ายังไงต้องบุกต้องสู้ต้องอดต้องทนบอกบางทีญาติโยมมันจะตามครูบาอาจารย์ไม่ทันบอกอย่างไรก็ดีเมื่อเรามีครูบาอาจารย์เราก็ต้องเคารพเชื่อฟังต้องปฏิบัติตามบอกว่าถ้ารักครูบาอาจารย์เคารพครูบาอาจารย์ก็ต้องเคารพลูกศิษย์ทุกๆคนด้วยกันรักกันเหมือนฉันพี่น้องเราเป็นลูกศิษย์อาจารย์เดียวกันที่สุดเราก็เป็นศิษย์ตถาคตเดียวกันบอกว่าถ้าจิตของเรามันถึงธรรมธรรมมันถึงจิตธ
ทำถึงใจแล้วไม่มีอะไรอยู่กันอย่างสบายสบายแต่ว่าของเล็กๆน้อยๆนี่แหละเราจะได้บ่นทำด้วยความจริงใจและบริสุทธิ์ใจของเราเหตุดีผลดีเหตุมีเราจึงทำไม่ใช่เราทำยกเมฆไม่ใช่เราทำไม่มีเหตุมีผลการเวลามันพิสูจน์ตัวเราการเวลาพิสูจน์แรงมากอยู่ตลอดเวลาเรามีลักษณะแก้ไขปรับปรุงทุกขณะโยมไม่ต้องคอยดูมันก็เห็นโยมไม่อยากรู้มันก็รู้ปีก่อนไม่เป็นอย่างนี้ปีนี้เป็นอย่างนี้ปีต่อไปไม่เป็นอย่างนี้อีกแน่เปลี่ยนแน่ต้องบอกว่าอาตมาเองบอกว่าอะไรก็ได้แต่จริงกลัวแต่จะไม่จริงเท่านั้นแหละขอให้จริงใจต่อกันจริงจังต่อกันนี่แหละคือนักปฏิบัติที่บริสุทธิ์สะอาดความจริงมันก็เกิดขึ้นในหัวใจเราจริงต่อการกระทำจริงต่อการพูดจริงต่อการคิดจริงต่อครูบาอาจารย์จริงต่อเพื่อนฝูงความจริงมันก็เกิดขึ้นไปแล้วเองยังบอกบางวันพิจารณาญาติโยมไหนว่าเคารพรักครูบาอาจารย์เคารพพุทธเจ้าไหนทะเลาะกันทำไมนึกในใจตัวเองทำไมไม่รักเหมือนอาจารย์รักลูกศิษย์บ้างนั่นบอกว่าอะไรก็ตามถ้าเรารักษาผลประโยชน์เราได้เราก็อยู่ในลักษณะเป็นนักปฏิบัติที่ดีเมื่อเราอยู่ร่วมกันเมื่อเราสบายครูบาอาจารย์ก็สบายเมื่อเราดีครูบาอาจารย์ก็ดีตามไปด้วยทั้งนี้ทั้งนั้นต่อเนื่องมาจากญาติโยมนั่นแหละทำให้ครูบาอาจารย์ดีได้ต่างคนต่างก็รักษาน้ำใจซึ่งกันและกันต่างคนต่างก็เห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันความดีบริสุทธิ์ย่อมเกิดขึ้นบอกง่วงนอนก็ต้องแก้ต้องปรับต้องปรุงตัวเองให้ดีขึ้นจะมาสังเกตได้นิดเดียวเพียงแต่เห็นคนอื่นทำดีแล้วอิจฉามันก็หมดค่าของคนเห็นคนอื่นทำดีแต่นี่จะสนับสนุนก็ไปอิจฉาคนอื่นอันนั้นแหละว่าดับตัวเองทำลายตัวเองบอกธาตุแท้มันน่าจะสนับสนุนของความดีของคนยินดีลอยยินดีไม่คัดค้านไม่ขัดขวางบอกแม้จะปฏิบัติก็ไม่ขัดขวางแม้จะทำทานก็ไม่ขัดขวางด้วยจิตใจบริสุทธิ์ต่อกันแล้วมันไม่มีอะไรบอกว่าการปฏิบัติไม่ใช่ปฏิบัติข้ามไปโน่นหนึ่งข้ามไปไหนจะข้ามไปไหนดูจิตดูใจดูกายเจ้าของมันออกดูให้มันซึ้งซึ้งดูให้ลงลึกลึกแต่ได้อย่างจะได้อย่างความจริงมันจะเกิดขึ้นแต่อย่างไรก็ดีคนเรามีลักษณะหวั่นไหวอยู่ง่ายๆแต่เราไม่ได้ฝึกดีถ้าเราได้ฝึกดีแล้วมันไม่หวั่นไหวอะไรง่ายหรอกแต่จิตใจมันถึงธรรมนะมันแน่นอย่างไปช้าวัดดอนนี่ขนาดชาวอินเดียเขาไม่รู้อินโนอินเน่เขายังให้เราเข้าไปภาวนาซึ่งสิทธิหน้าที่เขาไม่ให้เขาไปก็ได้เขาก็รู้ว่าเราไปภาวนาเขาก็เปิดโอกาสให้เราไปภาวนาเป็นสิบปีปีที่แล้วพาไปชลบุรีบ่อยไปช้าชลบุรีฝนตกหนักเวลานั่งนะฝนตกหนาวกันเหมือนกับลูกนกถูกฝนแต่ปีนี้โชคดีไม่ได้พาไปเพราะว่าถนนไม่สะดวกมอญาติโยมเมื่อก่อนพาไปทุดงอย่างไปวิสุทธิมรรคนี่แหละไปกันเป็นคันรถ2-3ปีที่แล้วมาบอกคนที่ติดในหวยในเบอร์ไปกี่คนก็นับมาซื้อหวยจนหมดตุ๊กแกร้องพอคิดเป็นหวยเป็นเบอร์ซื้อเอาถูกเหมือนกันน่ะบอกคนเราถ้ามันติดอะไรมันก็หลงจนนั่นน่ะเห็นนกร้องก็เป็นหวยเป็นเบอร์เห็นตุ๊กแกร้องนาฬิกาตีก็เป็นหวยเป็นเบอร์ไปหมดขนาดไปด้วยกันนับคนก็ไปซื้อหวยซื้อเบอร์เขาอีกพอหนักๆเข้าเลขท้ายรถก็ไปซื้ออีกอันนี้ใจมันติดหวยติดเบอร์จริงๆเลยบอกว่าอะไรก็ได้แต่เราใจถึงแล้วซื้ออะไรมันก็ถูกหรอกถ้าเราจะคิดอย่างนั้นนะเราปฏิบัติให้มันถึงบางคนปฏิบัติไปหน่อยเดี๋ยวก็เห็นเลข7ตัวเขาอีกล่ะ
ซื้อที่ใดเจ๊งทุกทีเจ้ามือรวยทุกทีมันปฏิบัติเพื่อต้องการหลงเลขหลงเบอร์ให้ต้องระมัดระวังให้มากๆถึงบอกว่าอย่าเชื่อจิตให้เชื่อธรรมจิตมันหลอกมันร้อนมันปรุงมันแต่งให้เชื่อธรรมอย่าไปเชื่อจิตบอกว่ารู้ทางตารู้ทางหูรู้ทางใจสัมผัสได้ด้วยกายมันยังเป็นของร้อนมันยังเป็นของไม่แน่นอนเราต้องตามดูตามรู้ให้มันเห็นจริงๆมันจะได้ไม่ปฏิเสธความจริงบอกว่านักปฏิบัติจริงๆไปไหนมันไม่ขัดข้องไปไหนมันสบายบอกว่าถ้าศีลมีเสมอกันเราไปไหนสะดวกสบายดูการข้ามฝั่งมหาสมุทรเมื่อก่อนมีคนไม่ดีอยู่คนเดียวเท่านั้นแหละทำให้เพื่อนฝูงต้องอับปางได้ต้องทนทุกข์ทรมานได้จึงบอกว่าถ้าศีลเสมอกันมีคุณธรรมด้วยกันแล้วไปไหนก็สบายสบายบอกว่าศีลเสมอกันอยู่ด้วยกันได้สบายแต่ศีลไม่เสมอกันอยู่กันด้วยความลำบากจิตใจที่มันถึงกันมันไม่มีอะไรจึงบอกว่าถ้าเราไปกับเพื่อนฝูงแต่ใจมันเป็นอันเดียวกันมันถึงไหนถึงกันได้มันก็สบายถ้าคนหนึ่งถึงอีกคนหนึ่งบอกไม่ถึงมันก็ขัดกันอยู่นั่นแหละหาความสุขไม่ได้หาความจริงไม่ได้ถึงบอกว่าให้มันถึงกันจิตใจมันถึงกันเรามาเป็นนักปฏิบัติให้มันถึงกันให้รักกันถึงกันถึงด้วยคุณธรรมถึงด้วยคุณธรรมถึงด้วยอัตด้วยธรรมเมตตาธรรมกรุณาธรรมมุทิตาธรรมและอุเบกขาธรรมให้มันเกิดขึ้นในจิตในใจของเราอย่าไปอยากได้จนเกินพอดีอย่าไปพูดอะไรตามที่ใจเจ้าของโกรธของง่ายๆเนี่ยพยายามดับพยายามแก้ไขปรับปรุงอยู่เรื่อยๆมัวใจถึงอย่างเดียวแม้เราจะไปปีนเขากันด้วยความลำบากก็ขึ้นได้แม้ว่าจะอายุมากอายุน้อยแต่ใจถึงเราขึ้นได้ทั้งนั้นแต่ใจไม่ถึงแม้ตั้งเด็กเห็นมันยังตกใจมันยังกลัวแล้วขนาดเห็นครูบาอาจารย์เดินลงหน้าผามันร้องห่มร้องไห้โยมกลัวตายจริงมันไม่มีอะไรหรอกสบายสบายเรื่องธรรมดาธรรมดาถ้าใจถึงสักอย่างเดียวมันอยู่กันได้อย่างองอาจกล้าหาญอย่างเราท่านทั้งหลายมาถึงกันอยู่ด้วยกันด้วยความถึงกันมันไม่มีอะไรใจมันเบิกบานใจมันยิ้มแย้มแจ่มใสจิตใจนั้นเด็ดขาดรู้จริงๆเห็นจริงๆเข้าใจจริงๆอยู่ตรงนี้เองหมดกังวลหมดสงสัยอยู่ตรงนี้ถึงว่าเจาะให้มันแตกทะลุให้มันได้พังให้มันสนิทอย่าไปปิดมันไว้เปิดดูเปิดเผยในหัวใจเราอะไรบกพร่องอะไรควรแก้ไขอะไรควรปรับปรุงเรามีครูบาอาจารย์นี่มีตัวอย่างแล้วมีอะไรบกพร่องใครเขาจะมายกให้เราดีขึ้นใครจะทำให้เราเลวลงได้นอกจากตัวเราบอกครูบาอาจารย์บอกว่าสู้มันยังไม่สู้มันจะได้อะไรก็พูดแล้วพูดอีกครั้งที่แล้วนี่ไปเขาชักกันลูกศิษย์ได้คิดอาจารย์บอกว่าบุกขึ้นมาสู้บอกนึกได้บอกท่านอาจารย์เอาใจช่วยแต่เราไม่ช่วยตัวเองก็ตกไปตายเท่านั้นอันนี้ก็เรียกว่าจิตถึงธรรมใจถึงธรรมมันคิดได้มันปรงตกมันเข้าใจได้เครื่องส่งดีเครื่องรับไม่ดีมันจะมีภาษาอะไรบอกอยากให้ครูบาอาจารย์ช่วยแต่ตัวเองไม่ยอมช่วยจะได้ประโยชน์อะไรใครเขาจะมาบันดาลให้เราได้เมื่อเราไม่กินท่านอาจารย์ยื่นให้แล้วมันไม่กินอีกมันจะได้อะไรเหตุมันไม่มีแล้วผลมันจะได้ยังไงปิดประตูไว้ซะก่อนนะมันจะได้อะไรไม่ยอมลงทุนแต่อยากได้กำไรลูกเดียวมันจะเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วนะเรามีอะไรมันเหนือจิตเหนือใจมีอะไรมันมีความอัศจรรย์เท่ากับจิตใจที่มันหลุดพ้นจากกองทุกข์ไม่มีบอกกลัวอะไรกลัวสิ่งที่มันลุ่มหลงมัวเมาเนี่ยมันจะทำให้ตัวเองทนทุกข์ทรมานอยู่เรื่อยบอกทำแท้ทำจริงอยู่ที่จิตที่ใจที่กายทั้งนั้นเลยไม่ต้องมาอ่านว่าอย่างนั้นอ่านตรงนี้ไปตรงโน้นหรอถึงบอกบางคนปฏิบัติยากรู้ได้เร็วบางคนปฏิบัติยากรู้ได้ยากบางคนปฏิบัติง่ายรู้ได้ยากบางคนทั้งปฏิบัติง่ายแล้วก็รู้ได้ง่ายด้วยเป็นเรื่องของปฏิปทาของแต่ละคน
เราท่านทั้งหลายถ้าเป็นเสขะถ้ารู้ว่าตัวเองยังศึกษาอยู่ต้องค้นให้มากๆถ้ารู้เมื่อไหร่ว่าตัวเองไม่จำเป็นจะต้องศึกษาอีกแล้วก็หยุดคอยตามดูตามรู้ตามเห็นถึงบอกว่าเจาะลงไปเห็นจริงๆบอกว่าถ้าเราจะรบกับกิเลสตัณหาตัวเองต้องดูเหตุให้มันออกมันถึงจะรบชนะดูต้นเหตุให้มันออกมันถึงจะเอาชนะตัวเองได้ถึงบอกว่าการเข้ารบนั่นถ้าเป็นทหารจะไปรบศัตรูก็ต้องมีมูลเหตุที่ดีมีข้อบกพร่องของฝ่ายตรงกันข้ามตรงกันข้ามได้แล้วมันถึงจะเอาชนะได้จริงจังถ้าไปด้วยความเดาสุ่มไปด้วยคาดไม่ถึงมันมีโอกาสที่จะแพ้อยู่ตลอดเวลาเมื่อว่ากิเลสที่เกิดขึ้นจากจิตจากใจของเราแต่เราเจาะมันลงจนลึกไม่ได้แล้วมันจะหลบในอยู่เรื่อยเหมือนกับไข้หลบในเนี่ยมันทำลายตัวเองได้มันฆ่าตัวเองได้กิเลสหลบในอันตรายมากสัญญาที่ละเอียดมันก่อเดี๋ยวมันโผล่ออกมาแล้วมันทำลายตัวเองด้วยถึงบอกว่าถ้าจิตใจถึงธรรมมันไม่มีอะไรนะสบายสบายมันมองออกตีได้แยกออกพิจารณาได้ตลอดเวลาเรียกว่าอุบายในการทำของเราต้องหลบต้องหลีกต้องแก้ไขทุกขณะจิตทำอย่างนี้ไม่สะดวกต้องทำอย่างนั้นทำอย่างนั้นไม่ต้องสะดวกต้องทำอย่างนี้ต้องพิสูจน์จนเห็นความจริงจนมันได้ความจริงนั่นแหละบอกคนเราถ้ายอมลำบากแต่เบื้องต้นแล้วมันสบายจริงๆถ้าไม่ยอมลำบากเบื้องต้นแล้วมันทุกข์มันแสนทรมานถ้าไปปล่อยให้ทุกข์บั่นปลายชีวิตมันทรมานตัวเองเพราะว่าตอนนี้ที่เราพอนั่งได้คอยเร่งความเพียรที่พอทำได้เร่งแต่อายุมากเข้ามันทำไม่ได้อย่างนี้นะนั่ง 2-3-4 ชั่วโมงนั่งไม่ได้นะจะบอกให้กินไม่ได้นอนไม่หลับนะจะบอกให้นั่นนะเข้าบั้นปลายชีวิตหลงตัวเองหลงทุกสิ่งทุกอย่างเขาจะบอกเห็นบางโยมบอกให้พุทโธกับพุทโธไม่อยู่พุทโธหายไปแล้วนั้นก็โยมมาท่องพุทโธหายพุทโธหายไปสิบอกพุทโธหายก็หายจริงๆลืมแล้วท่องพุทโธลืมไปสิท่านจะอะไรก็ไม่อยู่บอกว่าบั้นปลายชีวิตลืมทุกสิ่งทุกอย่างเข้าห้องน้ำก็ลืมเข้าแล้วยังว่าตัวเองไม่ได้เข้าหนักๆเข้าใส่เสื้อผ้าแล้วใส่เสื้อผ้าแล้วยังว่าตัวเองไม่ได้ใส่ให้ทานแล้วยังบอกว่าไม่ได้ทานมันหลงมันลืมจริงๆเลยเมื่อตอนเป็นหนุ่มประมาทมัวเมาลุ่มหลงพอแก่ตัวเข้าแม้ทั้งลูกตัวเองก็จำไม่ได้หนักๆเข้าจำที่นอนตัวเองไม่ได้ด้วยเพราะสติมันฟันเฟือไปหมดมันหลงมันลืมอันเราจะประมาทตอนที่เรามีกำลังกายแข็งแรงกำลังจิตใจอยู่ดีอยู่ให้เร่งให้มันทำความเข้าใจมากๆสติมีปัญญาเกิดครูบาอาจารย์สนับสนุนดึงผักลากอยู่ตลอดเวลาต้องบุกต้องทนต้องอดต้องทนด้วยเหตุที่ว่าเป็นคนกลัวผีมาก่อนนั่นแหละถึงทำอะไรด้วยความอยากรู้อยากเห็นพอเอาจริงๆแล้วมันก็ไม่มีอะไรมันก็หมดความกลัวลงจนได้เรามีลูกศิษย์หลายคนเมื่อก่อนไปป่าช้ากลัวผีพอไปบ่อยๆเข้าเลยหมดเลยหมดความสงสัยไม่มีอะไรเราปฏิบัติอยู่อุดรได้ก็คือการสนุกเพลิดเพลินตลกแล้วก็ไม่กลัวผีได้จริงๆอยู่ตรงนั้นอุดรก็ไปได้สนุกเรื่องหวยเรื่องเบอร์ก็ไปที่กระสินต้องบอกว่าครั้งหนึ่งข้ามไปเกาะพาลูกศิษย์ไปทุดง7วันข้ามไปเกาะหนึ่งพอจะข้ามเกาะไปเท่านั้นก่อนที่จะข้ามเนี่ยมันร้อนมันอบเอ้าไปหมดไปกัน 5-6 คนพอเดินข้ามน้ำไปประมาณสักครึ่งกิโลเท่านั้นน่ะขึ้นไปเกาะลมมันเย็นสบายตรงกันข้ามลมเย็นสบายนกหนูปูปีกมันร้องลั่นไปหมดทั้งป่าแม้ทั้งป่ามันก็ดีดน้ำสัตว์สาวาสิ่งมันร้องเต็มกันไปหมดเลยด้วยความดีอกดีใจสัตว์มันดีใจกับเราไปปฏิบัติธรรมบางชนิดก็ตกใจร้องไปนั่งอยู่ชั่วโมงเสร็จๆมันก็ร้องอยู่ตลอดเวลาลมเย็นสบายสบายพอเลิกนั่งสมาธิเงียบเสียงไม่มีเลยไปกันทุกคนงงไปหมดว่าเอ๊ะทำไมมันเป็นอย่างนี้ก็เรื่องมันเป็นของธรรมดาสิ่งเหล่านี้เป็นธรรมดาธรรมดาพอเดินออกจากที่เท่านั้นน่ะร้อนอุไปหมดเหมือนเดิม
ตอนที่นั่งตอนที่เดินจงกรมกันเย็นสบายพอเลิกปฏิบัติตรงกันข้ามอันนี้กลางวันไม่ใช่กลางคืนนะที่พูดคือบอกว่าเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องธรรมดาธรรมดาสำหรับนักปฏิบัติขอให้มีจิตบริสุทธิ์สะอาดไปไหนมันก็ดีทั้งนั้นไปอยู่ไหนมันก็ดีไปไหนมันก็ดีกลางวันกลางคืนก็เหมือนกันพอไปอยู่ยะโสธรผีมันหลอกบ่อยแล้วเฉยๆไม่มีอะไรมันหลอกเราจนไม่มีอะไรงั้นเรื่องธรรมดาธรรมดาไปก็บอกนั่งอยู่ดีๆมาคุยกันลั่นเหมือนกับคนเมืองคนไหนได้ไม่มีอะไรบอกผีหลอกไม่กลัวหรอกกลัวแต่คนหลอกบอกนึกในใจอย่างนั้นเพราะไม่มีอะไรผีหลอกคนหลอกเนี่ยมันเจ็บใจคนพูดหลอกคนพูดไม่จริงมันเจ็บใจบอกนึกตอนนั้นน่ะเลยหมดเลยผีหลอกหลอกกันแล้วกันไปคุยกันก็คุยกันไป